ครับผมการนี้ก็เจี๊ยบปลอดสารนะครับเดี๋ยวกัดสีซิมให้เบิ้งแกะกีบออกซิมเบิ้งนี่ครับกีบกระเจี๊ยบที่เอาไปตากแดดเฮ็ดน้ำกระเจี๊ยบแหละครับเฮ็ดยาเฮ็ดหลายอย่างครับเดี๋ยวสีซิมสดๆให้เบิ้งครับสมดีครับครับโอ้ยสมดีครับครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มบอยอีกแล้วเนาะกะเดี๋ยวมื้อนี้ฟาร์มบอยพามาเบิ่งอันแปลงกระเจี๊ยบแดงครับกระเจี๊ยบแดงกะเดี๋ยวว่ามันสิงามเท่าใดมาเบิ่งกันเลยดีกว่าครับไปครับนี่ล่ะครับแปลงกระเจี๊ยบแดงของตาโพเพิ่นกะอันนี้ปลูกได้จักเดือนแล้วครับปลูกได้2เดือน2เดือนกว่า3เดือนเนาะประมาณนี้เนาะมันก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วครับโอ้อันดกหลายจนสีกเลยครับงาสีกเลยดกหลายคุณครับกระเจี๊ยบแดงกับมิเตอร์หน่วยใหญ่ๆตัดแล้วเที่ยวนึงอันนี้เพิ่นว่าตัดไปแล้วเที่ยวนึงเนาะครับส่งตลาดได้ครับส่งบริษัทส่งบริษัทเนาะเพิ่นก็มีกลุ่มมีกลุ่มปลูกกระเจี๊ยบมีกลุ่มรับซื้อเนาะครับกะส่งทั้งไหนส่งหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูเขากลุ่มกระเจี๊ยบแดงหนองบัวลำพูครับอันไปส่งยังสิได้โลละเท่าใดล่ะนี่โลละ5บาทโลละ5บาทว่าซั่นครับไปส่งเลยมื้อนี้5บาทหน่วยนี่ล่ะนี่ตัดไปส่งหน่วยทั้งเม็ดอันนี้ก็ที่พ่อตัดได้ก็จะประมาณนี้ครับอันมันก็จะลูกใหญ่เหรอครับก็บ่รู้ว่าโรงงานเขาไปเฮ็ดหยังแน่เนาะครับไปแปรรูปอีหยังแน่ก็ทางโรงงานเขาก็สิแปรรูปได้หลายอย่างครับกระเจี๊ยบจักอันน้ำกระเจี๊ยบจักอันไปเฮ็ดสมุนไพรเฮ็ดยาเฮ็ดอาหารต่างๆครับประโยชน์หลายอย่างครับกระเจี๊ยบนี่น้ำกระเจี๊ยบก็แซ่บครับหวานๆสมๆก็ออกมาเรื่อยๆนะครับนี่ออกดอกมาเรื่อยๆเอาแตนเกือบตอดนี่ครับออกมาเรื่อยๆฮอดยอดกักครับกะระยะเวลาการปลูกกะระยะสั้นครับเป็นพืชระยะสั้น3เดือนก็เก็บผลผลิตได้แล้วครับนี่ครับดกหลายจนงากองงาหักงาสีกเบิดกะของเพิ่นกะดูคนดูคนมันเนาะครับเป็นดีบ่ครับพื้นที่กะบ่หลายหรอกครับประมาณ1ไร่ครับกะโซนนี่ก็จะค่อนข้างจะงามแน่โซนนั้นยัง6แน่อยู่ครับเพิ่นว่ามันอันมันบังแสงครับบังแสงทั้งเช้าทั้งแลงมันก็เลยบ่งามสู่ซุ้มนี้ครับกะฝากถึงเกษตรกรนะครับกะผู้ใดสนใจกะติดต่อสอบถามกับเพิ่นได้ครับกะเพิ่นก็มีกลุ่มรับซื้อของเพิ่นเนาะครับฟาร์มบอยเองกับอันมาเบิ่งงานครับมาดูงานกับเพื่อนว่ามันกะค่อนข้างจะประหยัดน้ำอยู่ครับมันหนักแล้วมันต้องซักลักแล้วก็มัดการหดน้ำจังไหนนี่ครับอันจักมือหดเทียว่ายอาทิตย์2อาทิตย์พุ่นแล้วอาทิตย์2อาทิตย์เทียครับบ่มักน้ำปานใดมันเป็นพืชบ่ค่อยมักน้ำเท่าใดว่าซั่นเพิ่นว่านี่ครับน้ำหลายมันโคนให้น้ำหลายมันโคนนี่การให้น้ำของเพิ่นก็จะเป็นอันเป็นแบบระบบน้ำยศนะครับใส่เทปน้ำยศธรรมดาแต่ว่าเพิ่นหังใส่อันแบบเป็นคู่ครับเพื่อที่จะให้มันอันได้น้ำทั่วถึงก็นี่ครับให้เพิ่นแปลนดีครับครับก็จังใดมีเรื่องสอบถามจังใดก็อันสอบถามได้เด้อครับกับฟาร์มบอยก็จะเป็นตัวแทนอันให้เพิ่นได้คือกันครับผมกะจังใดคันมีเรื่องสอบถามจังใดก็โท
ทรมาสอบถามหรือว่าสอบถามไว้ทางคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวฟ้ามาบ่อยก็จะค่อยๆเข้าไปตอบให้ครับก็เดี๋ยวมื้อนี้ก็จังได๋ก็ขอตัวลาไปก่อนครับกับพอกันใหม่วิดีโอนะครับสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ